เคสวัสดีครับทัวริงเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านวันนี้ทัวริงวิชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันนะครับชั่วโมงนี้ณตอนนี้ก็ต้องเป็นคิวของเจ้า XADV นะครับตอนนี้นะครับสำหรับ XADV คันนี้วันนี้เลือกจัดในส่วนของชุดแต่งนะครับเรียกว่าเป็นของจำเป็นก็แล้วกันนะชุดแต่งของจำเป็นจาก SRC นะครับจากแบรนด์ SRC ชิ้นแรกเลยนี่ฮะ Clash Bar SRC นี่ครับส่วนตัวผมเองผมก็ชอบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทุนเดิมนะส่วนตัวเนี่ยผมเองผมก็ชอบในส่วนของตัวงานของ SRC แล้วก็ดีไซน์ของเขานี่ครับดีไซน์งาน SRC หล่อๆแบบนี้นะครับดูจากด้านข้างถ้าดูจากด้านหน้าจะโยงจากหน้ามาหลังจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็มีด้านข้างมาให้ด้วยแล้วก็ด้านล่างนี่ครับในส่วนของตัว SRC เนี่ยเวลาเราสั่งแคทบาร์เขาจะให้ประกับมาด้วยประกับกันสไลด์แบบนี้นะครับ3แบรนด์ของ SRC มาเลยนี่ครับมาพร้อมบูทแล้วก็ชุดติดตั้งนะครับตอนชุดติดตั้งก็ไม่ยากจริงๆไม่ยากแต่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ออกแรงกันหน่อยนะครับชิ้นที่2ก็ถือเป็นของจำเป็นนะครับตีเป็ดครับนี่ฮะตีเป็ด SRC ตรงรุ่นปี2021ในส่วนของชิ้นที่3ก็คือแหลกท้าย SRC นี่ครับตัวแหลกท้าย SRC เป็นของตรงรุ่นนะครับต้องถอดมือจับออกนะเพื่อนนะต้องถอดมือจับออกตัวแหลกเขาจะเป็นขา2ข้างมานะครับแล้วก็มีเพลทบนมาให้แบบนี้นี่ครับเพลทบนก็เรียกว่าสามารถใส่กล่องอะไรได้หลายอย่างเลยนะแต่ถ้าเป็นจะเอาไปยึดกับปิ๊บอลูมิเนียมก็แนะนำแค่ว่าเอาถอดเพลทตัวนี้ออกขาของมันเนี่ยก็สามารถที่จะใส่กับฐานของปิ๊บได้เหมือนกันนะเพื่อนนะและชิ้นที่3ครับสำหรับคันนี้ชิ้นที่3ก็เป็นในส่วนของตัวนี่ฮะการป้อนน้ำรังผึ้งนะครับการป้อนน้ำรังผึ้ง SRC ตัวนี้ตรงรุ่นเลยปี2021นี่สวยสวยงานเนียนๆมีมาตรฐานโอเคสนนราคาทั้งชุดนะครับมีแหลกท้ายตีนเป็ด Clash Bar การป้อนน้ำนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เลยนะครับผมก็เพื่อนๆสอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดสินค้าแล้วก็รายละเอียดราคาเนี่ยเราจะให้ใส่ไว้ให้แต่ละชิ้นเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ